very much the Deputy Prime Minister. In his speech, he first commended Ministry of Science and Technology and Ministry of Information and Communication Technology on their excellent work. He also encouraged everybody to be more confident, particularly the Thai startups, confident about the economy, confident about the country as a whole, and also to take action. ค่ะและตอนนี้นะคะก็จะเข้าสู่การทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งตอนนี้บนเวทีนะคะก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะดร.อุตมะสาวนายนและดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งทั้ง3ท่านค่ะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะร่วมทำพิธีเปิดเดี๋ยวเราจะเริ่มนับใช่ไหมคะได้ครับ In just a few moments we will be counting down to mark the official grand opening of Startup Thailand and Digital Thailand 2016 regional event และตอนนี้นะครับทุกท่านก็พร้อมแล้วผมขออนุญาตเริ่มนับถอยหลังเพื่อส่งสัญญาณครับ5 4 3 2 1เชิญครับThailand and Digital Thailand ในระดับภูมิภาคนะคะซึ่งเริ่มต้นที่ภาคเหนือเป็นที่แรกที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่7สิงหาคมค่ะครับผมเอาละกันถ่ายภาพบนเวทีได้เลยนะครับสำหรับภาพแรกก็คือภาพนี้นะครับบนเวทีครับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีทั้ง2ท่านนะครับเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนถ่ายภาพได้เลยครับแน่นอนนะครับเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงาน Startup Thailand and Digital Thailand ภาคเหนือครับจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2559นะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ CMECC จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศนะครับเอาละค่ะขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะและลำดับต่อไปค่ะต้องขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะคณะผู้บริหารนะคะครับ and for our next photo session would like to invite the following high ranking government officials on stage to join for the second photo session ในลำดับแรกนะครับขอกราบเรียนเชิญดร.พันศักดิ์สิริรัชตะพงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับและขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมนะคะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระพงษ์แพรสุวรรณท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับและเรียนเชิญคุณชุติมาบุญยประภัทรท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณมาลีวงสาโรจน์ท่านรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับและอีกท่านนึงนะคะขอเรียนเชิญคุณกฤตธนาวณิชท่านรองว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นถ่ายภาพร่วมกันกับท่านรองกระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะเอาละครับและนี่นะครับก็คือโฟโต้เซสชั่นโฟโต้ที่2นะครับเป็นเชิญพี่น้องสื่อมวลชนเก็บภาพกันได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งครับงานของเราจัดขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศนะครับผ่านการสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจใหม่สร้างโอกาสทางการค้าแล้วก็การเติบโตให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้นนะครับรวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงในงานนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะนอกจากที่บริเวณห้องจัดงานแห่งนี้นะคะยังมีเวทีล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้นค่ะเรียนเชิญท่านรองนายกและก็ท่านรัฐมนตรีอยู่บนเวทีก่อนนะครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะงานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่สนับสนุนหลักการจัดงาน Startup Thailand and Digital Thailand ระดับภูมิภาคนะคะขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนหลักนะคะอันได้แก่ Advanced Info Service Public Company Limited Bangkok Bank Public Company Limited Government Saving Bank Huawei Technologies Thailand Company Limited
กสิกรแบงค์ Public Company Limited Total Access Communication Public Company Limited True Corporation Public Company Limited กรุงไทยแบงค์ Public Company Limited And Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand upon the stage and take the photo session. Of course, this is the third photo session of the day, including the representatives from our major sponsors of the following organizations, the organizations that we just mentioned. ในงานวันนี้เนี่ยนะคะยังมีกิจกรรมอีกมากมายในช่วงบ่ายนะคะที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปเข้าร่วมนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวไปดูตามบูธต่างๆได้นะคะเอาละค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะและในลำดับต่อไปนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะก็จะได้ไปเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆนะคะพร้อมๆกันกับท่านผู้บริหารแล้วก็เมนสปอนเซอร์นะคะครับผมและนี่ก็ถือว่ามาถึงช่วงสุดท้ายของพิธีเปิดงาน Startup Thailand and Digital Thailand นะครับและแน่นอนนะครับสำหรับใครก็ตามที่ได้มีโอกาสถ่ายภาพกับสื่อต่างๆหรือว่าในภาพเวทีหรืออะไรก็ตามในงานวันนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับแฮชแท็กอะไรครับใช่แล้วค่ะวันนี้ก่อนจะโพสต์ลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะถ่ายรูปในงานนี้แฮชแท็กนะคะเราว่าจะเป็น regional rise ก็ได้นะคะหรือจะเป็น startup cnx ก็ได้ติดแฮชแท็กลงไปนะคะ3ตัวนี้ค่ะแน่นอนนะครับย้ำกันอีกสักที hashtag startup th hashtag regional rise hashtag startup cnx ครับผมสำหรับงานในวันนี้นะครับค่ะยังไงก็ใครที่ถ่ายรูปนะคะวันนี้จะมีหลากหลายจุดให้ถ่ายรูปได้นะคะและตอนนี้ค่ะก็หมดหน้าที่ของเราทั้ง2คนแล้วนะคะในงานพิธีเปิดงาน Startup Thailand and Digital Thailand ระดับภูมิภาคค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ